มันที่เกิดเรื่องคือไม่ได้โทรมาหาเขาตอนเช้าทุกเช้าจะโทรมาแต่วันนั้นฝนตกเราก็รีบไปทำงานด้วยก็เลยไม่ได้โทรก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับลูกสักคำเลยทุกเช้าโทรไปหาเขาก็จะตื่นก็เดี๋ยวตันไปโรงเรียนนะแม่เขาก็บอกอยู่วันสุดท้ายหนูกับไม่ได้คุยกับเขาเลยรู้สึกเสียใจมากเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีแต่เด็กๆรักน่ารักน่ารักเลยอย่างเงี้ยครับYeah.